โควต้าเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นยังจำเป็นไหมในไทยลีกในวันที่นักเตะตะวันออกกลางมาแรงทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ 2-tone สามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AISทดเจ็บ4นาทีวันนี้เนี่ยจะชวนเพื่อนๆมาถกในประเด็นนี้หน่อยครับโควต้าเอเชียของทีมไทยลีกเวลานี้ยังจำเป็นไหมที่ยังต้องพึ่งนักเตะญี่ปุ่นกับเกาหลีซึ่งถ้าเราย้อนไปในช่วงที่ไทยลีกนี้บูมนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากต่างชาติอย่างบราซิลแอฟริกาหรือยุโรปที่มาช่วยกันยกระดับฟุตบอลบ้านเราเนี่ยอีก2ชาติเอเชียที่เล่นได้อย่างโควต้าต่างชาติก็คือนักเตะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้2ชาติที่มีนักเตะฝากความประทับใจไว้อย่างเช่นไดกิอิวามาสะนะครับโชชิโมจิของเทโรนะครับอาโอยามะของเมืองทองไคฮิโรโนะโกซุนกิของบุรีรัมย์อียองแรของเชียงรายแล้วก็ผู้เล่นอีกเยอะแยะมากมายที่เราจดจำกันได้แต่เมื่อพูดถึงนักเตะจาก2ชาตินี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากับกลายเป็นช่วงขาลงอย่างเห็นได้ชัดครับใครไม่ได้สังเกตไม่ว่านักเตะคนนั้นจะเป็นโปรไฟล์หรูขนาดไหนอย่างฮาจิเมะโคโซไกที่เคยมาค้าแข่งกับบุรีรัมย์แบงคอกในอดีตนี่เล่นบุนเดสลีก้าอย่างโชคโชนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเล่นกับแฮร์ธาเบอร์ลินแต่เมื่อมาไทยลีกคลาสอย่างเดียวก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับส่วนนักเตะเกาหลีใต้ที่มีพื้นฐานร่างกายความฟิตใกล้เคียงกับยุโรปและเคยเล่นได้อย่างโดดเด่นในไทยลีกนะครับพอมาเจอกับฟุตบอลไทยยุคใหม่กลับที่จะต้องทยอยเก็บกระเป๋ากลับบ้านต้องลดระดับลงไปเล่นที2ไม่ต่างจากนักเตะญี่ปุ่นบ้างกลายเป็นนักเตะที่ดูสอบผ่านที่สุดทั้ง2ชาติในเวลานี้ครับดูจะมีแค่ยูพยองซูของชลบุรีนะครับนอกจากนั้นก็ผลงานทรงๆไปจนถึงไม่ดีพอกับไทยลีกการจะไปค้นหานักเตะเกาหลีและญี่ปุ่นที่มีโปรไฟล์ดีนะครับอายุยังไม่มากค่าเหนื่อยไม่สูงและยังค้าแข่งในระดับสูงได้ก็ดูจะเป็นเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรเหมือนกันนักเตะดีๆของทั้งสองชาติก็จะไปค้าแข่งในยุโรปส่วนนักเตะที่ไปไม่รอดในยุโรปนะครับลีกในประเทศอย่างเจลีกเคลีกก็เปิดประตูให้กลับมากู้ฟอร์มมากกว่าสมัยก่อนที่นักเตะที่กลับมาจากยุโรปมักจะไม่มีที่ลงเล่นในบ้านเกิดนะครับจนต้องย้ายไปลีกที่คุณภาพต่ำกว่ากลับกันครับนักเตะที่มาจากชาติตะวันออกกลางหรือเอเชียกลางเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นเทรนด์ในการจับจ่ายใช้สอยนะครับของทีมในไทยลีกเพราะคุณภาพของนักเตะที่มาจากโซนนี้เนี่ยมีทั้งความแข็งแกร่งร่างกายเทคนิคแพรวๆใกล้เคียงกับนักเตะยุโรปแล้วก็บราซิลนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ตอบโจทย์และยกระดับทีมได้มากกว่านักเตะญี่ปุ่นกับเกาหลีครับอย่างตัวอย่างเลยอย่างเมืองทองเนี่ยก็เลือกที่จะใช้ซาดอมีซาเยฟครับนักเตะอุซเบย์บุรีรัมย์ครับใช้กองหลังอย่างเลบินซูลาก้าจากอิรักสองนักเตะปาเลสไตน์ที่มาค้าแข่งในไทยลีกนะครับก็มีมามูดดาฮัดดาของหนองบัวนะครับแล้วก็ยาเซียอิสลามีของขอนแก่นยิ่งเมื่อการนำเข้านักเตะลูกครึ่งอาเซียนจากยุโรปเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยมในไทยลีกนะครับโควต้าเอเชียยิ่งต้องเป็นนักเตะที่พิเศษมากกว่าเดิมไม่แน่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นนักเตะจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีคุณภาพดีในไทยลีกน้อยลงแต่ก็กลายเป็นนักเตะจากตะวันออกกลางมากขึ้นครับจะอาจจะกลายไปถึงการเป็นนักเตะสามัญประจำลีกเลยก็ว่าได้ครับสุดท้ายครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับว่าตัวเองเนี่ยเชียร์ทีมอะไรอยากให้ทีมตัวเองเนี่ยใช้โควต้าเอเชียจากประเทศไหนเมื่อลองมองไปในทีมคู่แข่งของไทยลีกครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นการผลัดเปลี่ยนของช่วงเวลาของโควต้าเอเชียที่เหมาะสมกับการเติบโตของไทยลีกก็เป็นได้ครับลองเลื่อนมาแสดงความคิดเห็นกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ